นั้นผมก็เลยขอตัดสินใจว่าในวันที่1กรกฎาคม2567นี้พระจันทร์เด่นเลข2ดาวเกตตามหลังมาเลข9อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการผมมาติดตามดาวมาติดตามตัวเลขในการเดินทางของดาวนั้นบางครั้งมันก็ย่อมลำบากบ้างบางทีมันก็ราบรื่นมันเป็นอุปสรรคบางครั้งเราก็จับถูกเพราะว่ามันไม่แน่นอนดาวในเดือนกรกฎาคมนี้มีดาวพระจันทร์ค่อนข้างยังเด่นยังสว่างอยู่ในตอนเย็นๆบางทีดาวพระจันทร์นั้นมันอาจจะขึ้นกลางวันแต่เรามองไม่เห็นเมื่อพระอาทิตย์ลงมันถึงจะมองเห็นฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมมีหลายดาวดาวแปลกๆเช่นดาวเกตก็ยังแจ่มใสอยู่เหมือนกันแล้วแถมดาวเสาดาวแห่งความลำบากก็มาผมมองเนี่ยยังไม่มีตัวอื่นเข้ามาแทรกแซงได้ฉะนั้นผมก็เลยขอตัดสินใจว่าในวันที่1กรกฎาคม2567นี้พระจันทร์เด่นเลข2ดาวเกตตามหลังมาเลข9ดาวเสาตบท้ายมาเลข7 2เก้าเจ็ดจับกันให้ดีชีวิตจะมีความสุขขอบคุณครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ